การจัดแสดงนิทรรศรัตนโกสินทร์ที่ด้วยความตื่นตาตื่นใจคือชีวิตประจำวันชาววังในเขตพระราชฐานชั้นในจำลองภาพที่มักได้ยินร่ำลือกันว่าเป็นแหล่งความรู้วิชากุลสตรีหลายสาขาเช่นงานปักสะดึงกรึงไหมงานแกะสลักผักผลไม้งานร้อยมาลัยเครื่องแขวนดอกไม้สดการเก็บรักษาผ้านุ่งผ้าห่มโดยอัดกลีบแล้วทำให้มีกลิ่นหอมด้วยการอบร่ำรวมทั้งการให้ความรู้ประเพณีราชสำนักฝ่ายในที่เป็นเขตห่วงห้ามเฉพาะสตรีซึ่งมีเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเคร่งครัดประตูสนามราชกิจหรือประตูย่ำค่ำที่เป็นเสมือนม่านกั้นจึงได้รับการเปิดให้ผู้คนได้เห็นผ่านนิทรรศการพิเศษนี้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา